บิ๊กป๊อดลั่นไม่ยึดคอปชรยันบิ๊กป้อมยังนั่งหัวหน้าพักไม่รู้ลาออกส.ส.ตอนไหนบิ๊กป๊อดลั่นไม่ยึดคอปชรยันบิ๊กป้อมยังนั่งหัวหน้าพักไม่รู้ลาออกส.ส.ตอนไหนไม่ได้ฝากคำแนะนำอะไรในการทำงานเมื่อเวลา15:15วันที่5 กันยายน 66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวภายหลังถวายสัตย์ปฏิญาณถึงการเข้าไปดูแลพรรคพลังประชารัฐคปชรแทนพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคหรือไม่ว่าไม่ดูหรอกครับพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรเป็นคนดูอยู่แล้วเมื่อถามว่าเพราะมงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทนพลเอกประวิตรหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ใช่ใช่ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตรบอกหรือไม่ว่าจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อไหร่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ได้พูดอะไรเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรฝากหรือให้คำแนะนำอะไรในการทำงานบ้างหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ฝากก้าวไกลรอศาลรัฐธรรมนูญที่คุณสมบัติพิธาก่อนถกนั่งผู้นำฝ่ายค้านลุ้นปทกมทปราบโกงชัยธวัฒน์เผยก้าวไกลรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติพิธาก่อนพิจารณาเก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านชี้เจรจาเก้าอี้ประธานกมทติดตามงบประมาณจบแล้วอยู่ระหว่างต่อรองกมทปปช.เมื่อวันที่5 สิงหาคม 2566ที่พักก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวถึงเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการกมท.สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีปัญหาการจัดสรรไม่ลงตัวใน2 เก้าอี้สำคัญที่ฝ่ายค้านต้องการคือกมท.การศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและกมท.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปช.ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาที่กมท.ปปช.เมื่อถามว่ากมท.ปปช.มีพรรคไหนบ้างที่แย่งกันนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอยู่ระหว่างการเจรจาอย่าเพิ่งลงรายละเอียดเมื่อถามถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหลังเมื่อวานนี้วันที่3 กันยายนนายปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ว่ายังไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติเลยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นไปตามนั้นเมื่อวานนี้ตนได้หารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภานอกรอบก็เห็นตรงกันว่าหากดูตามรัฐธรรมนูญจะไม่มีการไหลไปพักลำดับรองเพราะจะกลายเป็นไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าส่วนของพรรคก้าวไกลจะรอก่อนเมื่อถามย้ำว่าประธานสภาเห็นตรงกันว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะยังไม่มีการไหลไปที่พรรคประชาธิปัตย์ปชปใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหากพรรคประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.ก็มีคุณสมบัติแต่หากหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.ก็จะไม่ไหลไปพักอันดับรองเพราะถือเป็นคุณสมบัติของผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าแสดงว่าพักก้าวไกลรอพักประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจริงๆหลักของก้าวไกลคือรอศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการของศาลอาจไม่นานมากประมาณ 2-3 เดือนและอาจเร็วกว่าเดือนนมค.0.2567 เมื่อถามว่าวันนี้จะมีการติวดาวสภาใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นการเตรียมอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11 กันยายนนี้
ุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าสุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนคาดไม่เกิน2ปีจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมวันที่5กันยายน2566นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังถวายสัตย์ปฏิญาณถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนายสุริยะกล่าวว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์หน้าและตอนนี้นโยบายพรรคเพื่อไทยเรื่องรถไฟฟ้ากทม20บาทยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะยังมีเรื่องนโยบายอื่นๆที่มีความสำคัญมากกว่าต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนคาดว่าน่าจะไม่เกิน2ปีจะผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ผู้สื่อข่าวถามถึงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมการขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์จะดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมสานต่อโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างทางน้ำกับทางรางนอกจากนี้พร้อมส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกเป็นนโยบายหลักเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นมากดังนั้นนโยบายของรัฐบาลต้องเน้นเรื่องการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนไม่ให้กระทบต่อราคาสินค้าในปัจจุบันโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนสำหรับการผลักดันโครงการลงทุนว่าอะไรที่ทำได้ตามกรอบให้ดำเนินการทันทีส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ต้องรอโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการดำเนินโครงการนอกจากนั้นยังเร่งผลักดันการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงแรกเพื่อให้เงินลงทุนไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป